นะไม่ใช่ไปให้ตัวคนป่วยชอบแกคือโอมันชอบเขาไม่รู้เจ้าการเวรตัวไหนมันได้งานอยู่บ้างเนี่ยหัวหอดังเด่นนะใจอ้ายฟังไว้ดีๆนะอันนี้มันเหมือนกับความลับแต่มันก็ไม่ลับหรอกแต่แค่คนมองไม่ถึงนี่เฉยมันเลยต้องยินเด่นเดียวยินเขาว่าไอ้ชอบไอ้ฉุนเนอะแต่เจ้าเนี่ยไม่ฉุนเนอะผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะเบาขึ้นโอเคนะสาธุ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 แล้วเสร็จแหงเดียดดิไปให้ก็ไปอีกแล้วเจ็บป่วยมันมีระบบของเจ้ากรรมนายเวรนะอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งแล้วก็อะไรก็ตามที่เราเคยขวางบุคคลอื่นไม่เข้าใกล้องค์มหาบารมีไม่เข้าใกล้โพธิสัตว์ไม่เข้าใกล้อรหันต์ในภพไหนชาติไหนก็ตามทีเราเคยขวางคนไว้เข้าใจไหมจะไปหาอรหันต์ไปหาพุทธะจะหาผู้มีบารมีเคยขวางเอาไว้กรรมตัวนี้นะทุกอย่างโอ้โหสี่โอ้โหสี่โอ้โหสี่นั่งจังก็จะติดกันก้นคุณมือข้าบัตรีทูเซงนาวเดินไปชั้นหนึ่งเอาใดก็ตามดีในจักรพรรดิก้นตึงกัดเชิงข้าเดินไปชั้นต่ำในยุคไหนก็ตามตึงเจ้ามังหมดดังต้นเรื่องหมดแล้วก็บอกต่อหน้าดังที่จะก้นเดือดสามโหยต้นไผ่ก็จะต้นเหี่ยวของก้อนโอ้โหสี่เจ้าก้อนเดือดหมดเดือดเจ้าก้อนเวจะแตกเลยก็บอกไผ่เดือดเวไปชั้นต่ำโอ้โหสี่โอ้โหสี่โอ้โหสี่เนี่ยขอเข้ามาอย่างเงี้ยถูกแล้วตรงประเด็นประเด็นบางทีเข้าไปเป็นภาคทิพย์อยู่ก็มีที่เราเคยฝังเอาไว้จากสมัยที่เข้าเป็นคนแล้วเขามาเป็นภาคทิพย์อยู่ตายจากคนนั้นเป็นภาคทิพย์จิตวิญญาณอยู่ก็ยังมีส่วนบางทีก็เป็นญาติเราบางทีครอบครัวเราเป็นญาติเราแล้วไปขวางญาติเราเองขวางครอบครัวเองคนอยู่ในครอบครัวขวางอย่าไปอย่าไปอย่าไปขวางดึงเขาไว้ถ่วงเขาไว้โรยหอหลักแก้วหอหลักถึงเวลาเนี่ยเราก็ตายลงไปแล้วเขายังไม่ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นมนาอย่างเงี้ยก็ตามตัวนี้ก็มาขวางบอยเขามีส่วนบอยเขามีส่วนทุกอย่างที่เสียสละมาต่อพระเกิดชาติบอยเขามีส่วนเจ้ากรรมในเวรทุกที่ทุกเหล่าที่ข้าพเจ้าเคยขัดขวางมาเคยจิตกันมาขวามีส่วนในวาสนาบารมีทั้งหลายมีส่วนต่อการที่ข้าพเจ้าได้สัมพันธ์กับองค์พระธาตุองค์มหาบารมีสองสองโอเคแล้วลูกโอเคแล้วมาถ่ายรูปใช่ติดแต่โทรศัพท์อยู่อ่ะว่าไงต้องมาเหงื่อพี่แล้วนะเดี๋ยวใกล้ท่านบารมีเปิดไปดิเออหยิบมัวจะไปถ่ายลงเลยอืมโอเคดูดูทำไงอืมโซนะโอเคแล้วโอเคแล้วแค่หวัดแค่สวัสดิ์แค่น้อมก็พอแล้วกับหลวงพ่อไม่ต้องมากพิธีแค่หวัดดีก็พอแล้วน้อมก็พอแล้วนะกราบไม่กราบก็ไม่เป็นไรแค่น้อมก็พอแล้วสองสองโอเคพอละไม่ต้องไปถ่ายเยอะมันไม่ได้อยู่ที่ลูกตรงที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ตัวนี้มันตัดให้นะมันหลุดพ้นให้แผลมันฉาฉานหน่อยนะเอาโสมันตรงที่มันไม่เกี่ยวกับไม่นั่นแหละมันเป็นเนื้อหาตัดรู้ช่วยกันหลุดพ้นช่วยกันจบช่วยกันมันไม่อยู่ตรงที่ลูกที่นามไม่อยู่ตรงที่กายที่จิตมันไม่ได้อยู่ตรงอะไรสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงอะไรเลยมันไม่ได้อยู่ที่อะไรเลยแต่ถ้ามันอยู่ที่อะไรอยู่มันก็เป็นเพราะเป็นภูมิตรงนั้นอยู่เป็นสังสารวัฏอยู่ไงดีๆตัดสรุปดีๆนะลูกนะโอเคถ้าหลวงพ่อมาแล้วต้องจบถ้าไม่จบนี่ตายที่เฉยๆอะไรนะทุกคนอ่ะโอเคในกองตามปฏิธรรมของท่านมีหลายอย่างที่ติดกันขัดขวางในครอบครัวทั้งหลาย
เราก็ขอเข้ามาตรงนั้นนะที่เราเคยขวางเขาไว้อยู่เราเคยขวางเขาไว้ไงเราเคยห้ามเขาไว้เราเคยขวางเขาไว้พุทธะเนี่ยหลายพระองค์หลายพุทธันดรโพธิสัตว์ก็หลายพระองค์อรหันต์ก็หลายยุคหลายสมัยไม่รู้เราไปขวางเขาตอนไหนบ้างอย่างเงี้ยเออถึงเวลาเขาก็มาขวางเราขอเข้ามาพ่อนั้นแหละแล้วก็ประกาศให้ข้ามีส่วนในวาสนาบารมีแทนน้ำให้เขานะอ้าวเฮ้ยเยอะยืนก็ได้ยืนก็ได้ไม่ต้องมาพิธีทุกเออไม่ต้องมาพิธีเขาบอกว่าขอในปีของเขาเขามีนิสัยมัวเมาในสิ่งเสพติดทั้งหมดพร้อมเป็นวิบากเขาหยุดชื้นมันเป็นกรรมเขาที่เขาต้องใช้เพราะว่าในสมัยอดีตเขาก็ชวนคนชวนคนกินชวนคนเสพเขาก็เลยต้องมาติดใช้กรรมเป็นช่วงที่เขาต้องใช้กรรมเขาแก้ไขอะไรไม่ได้ได้แค่ขอหัวสีอย่างเดียวขอหัวสีช่วยกันอย่างเดียวแล้วอย่างบางทีเราค้าขายสิ่งเสพติดอย่างเงี้ยถึงเวลาเราก็ต้องมาติดเสพติดใช้กรรมเราขายเราค้าที่เราชวนก็เสพถ้าชวนกันเสพถึงเวลาเราก็ต้องมาติดใช้กรรมแล้วก็พบใดชาติใดมันเป็นช่วงใช้กรรมเขาได้อย่างเดียวแค่ขอเข้ามากรรมขอเข้ามากรรมที่ชวนเขาเสพถ้าขายสิ่งเสพติดชวนเขาเสพบ้างสิ่งเสพติดขอเข้ามาข้อนั้นแหละเราก็เลยต้องมาติดใช้กรรมมันก็ไม่ใช่มีแค่พวกเราหรอกมันก็ในโลกมันเยอะกรรมแบบนี้เขาก็ใช้กรรมเขาต้องยอมรับนะต้องยอมรับสภาพแบบเขาใช้กรรมได้แค่หัวสีใช้คำว่าหัวสีอะไรที่ชวนเสพมาชวนดื่มมาหัวสีหัวสีอะไรที่เคยค้าขายสิ่งเหล่านี้มาหัวสีหัวสีแค่นี้ไม่บ่อยหน่อยการอะไรที่ก็ชวนเสพมาหัวสีอย่างนี้นะแค่พาหัวสีโอเคโอเคโอเคละสองลูกเทน้ำให้เขาได้แล้วก็เทน้ำไปที่เบื้องหลังของทุกคนเจ้ากรรมเองของทุกคนเทน้ำให้เขานะนึกถึงบารมีนึกถึงองค์พุทธะมหาบริสัทธ์แล้วก็สิ่งที่เราเกี่ยวข้องกับบัตรปันมาแล้วก็เทน้ำไปให้กับเบื้องหลังของทุกคนเจ้ากรรมเองของทุกคนที่มีส่วนร่วมกันตัวเองอย่างนี้เดี๋ยวมันจะลดกรรมช่วยลดความผิดปกติช่วยแล้วก็โหสิก็ไปแก้แบบนี้ไปแก้ด้วยคำที่หลวงพ่อบอกเลยน้ำบารมีแล้วก็เทให้ที่เบื้องหลังพระเจ้ากับในเวรเขาทุกคนแก้แล้วก็ต้องขอเข้ามาเรื่องการวางยาพิษการใช้สารพิษกับสัตว์การใช้ยาพิษสารพิษกับคนมาก่อนนะมาเกิดเป็นนี่นั่นแล้วอีกประการหนึ่งก็คือจะไรที่เคยใช้ระบบของไสยศาสตร์วิชาในการสะกดคนในยุคไหนสมัยไหนก็ตามเกิดมาแล้วก็มาเป็นความเพื่อความพลาดบ้างสะกดวีก็คือตุกบัวชูเด็กนี่เก็บหน้าเป็นสะกดคือบนได้ทันท่องถึงเป็นหน้านี่เก็บมาขอเข้ามาตรงนั้นไข่เลาะขอเข้ามามีอะไรติดต่อไปถามอะไรนะพี่เทสค่ะโอเคสิ่งใดมีเทสเราก็ดีสิ่งไหนหอมเองกันเสร็จถึงจันทร์ชอตั้งสามหัวยุ้งยันตีนะโอเคนะอ้าวว่าไงทุกคนสร้างนาหมดเลยก็ไปนั่งที่ไปนั่งที่ปอดสัตว์
ตัดสรุปช่วยทุกที่ทุกแห่งไปไปอะไรเขาบอกว่าเขาเลี้ยงพ่อคุณแบบนี้หลายคนตะวันตะไหนใช้นุสติที่ต้องให้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไปด้วยกันเลยทุกอย่างใช้ประโยคนี้เรื่อยๆหน่อยนึกขึ้นในใจนะโอเคนะสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไปด้วยกันเลยแบบไม่มีขอบเขตเลยทุกอย่างใช้ประโยคนี้เรื่อยๆเนาะเดี๋ยวมันจะสว่างเรื่อยๆเองอะไรที่เราเคยใช้ความคิดไม่ดีต่อองค์คุณทั้งหลายต่อบิดามารดาบ้างใช้ความคิดไม่ดีต่อองค์บริษัทมหาบริษัทองค์พุทธะองค์มหาบารมีต่ออรหันต์เจ้าที่เจ้าที่สงฆ์ใช้ความคิดที่ไม่ดีต่อนักบวชบ้างมาในยุคสมัยไหนก็ตามทีพบไหนชาติไหนก็ตามทีนะโอ้โหสี่โอ้โหสี่โอ้โหสี่เกี่ยวกับก็มาออกข้างหัวโอเคแล้วลูกไม่เป็นไรพอเข้ามาแบบนี้เรื่อยๆนะแล้วก็ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไปเลยลูกดีๆเดี๋ยวที่มันกรรมวิบากในหัวหายไปวอดให้ใช้ไปเรื่อยให้ใช้ไปเรื่อยแล้วก็น้อมโมโหสิด้วยถ้าหากว่ามีกรรมอะไรมากับคุณรัตนตรัยเคยปฏิเสธมาบ้างเคยขัดขวางการโปรดสัตว์บ้างอย่างเงี้ยองค์มหาบารมีเคยปฏิเสธบ้างในการโปรดสัตว์เคยปฏิเสธบ้างในการทำเนี่ยขอเข้ามาการประเภทเนี้ยนะก่อนเดี๋ยวเวลาเราฟังตรงๆมันก็ตรงตามไปเลยที่มันมีการเกี่ยวกับปฏิเสธมาคือรู้ว่าธรรมะเนี่ยตรงอยู่แต่มันตรงตามไม่ได้อย่างเงี้ยมันยังอื้อเอิงอยู่เพราะสิ่งที่เคยปฏิเสธแล้วก็รู้ว่าตรงแต่มันยังตรงตามไม่ได้ก็ที่ไหนง่ายๆก็ได้แล้วก็ยังมาที่นี่ถ้าบอกไงก้อนทุนของเราเป็นอะไรแหละแต่หัวก้อนนี้ไม่เหนียดตีแต่ก้อนก็ขอพ่อให้ก็คือกรรมของแบบใดกับใดในการต้นต่อได้คือมันไม่ค่อยมีอะไรหลังเราอ่ะก็แค่โอ้โหสิทุกอย่างโอ้โหสิใช้คำว่าทุกอย่างโอ้โหสิหมอถือโอ้โหสิหมอถือโอ้โหสิอย่างเดียวเลยหมอถือโอ้โหสิแล้วก็ไม่เกี่ยวกับไม่ไปนะไม่ใช่อะไรในเกี่ยวไม่เกี่ยวไปไม่เกี่ยวกับไม่ไปไม่ใช่อะไรในเกี่ยวไม่เกี่ยวไปทุกอย่างหมอถือนี่ถ้าหลวงพ่ออยู่เวียดนามเนี่ยแบบมันก็ที่แสงจันทร์ถามเมื่อวานอันนี้ในเรือนั่งปวดตาฮะอันนี้ในเรือแล้วไหมฮะเขาบอกว่าในครอบครัวเขาอะเขาต้องไม่ขัดแย้งกันในพ่อแม่ทั้งหลายในพี่น้องวงวานทั้งหลายอยู่ที่กรรมของแต่ละคนเนาะเนื่องเกี่ยวกับกรรมของแต่ละคนนะเมื่อก่อนเนี่ยคือในยุคเก่าสมัยเก่าเนี่ยเรารวมหัวกันไปทะเลาะกับชาวบ้านเขาชวนกันพี่น้องไปทะเลาะเพื่อนไปชวนเพื่อนไปทะเลาะคนอื่นไม่ขัดแย้งไปสร้างเรื่องสร้างราวถึงเวลามาทะเลาะกันเองมาขัดแย้งกันเองใช่ไหมครับดังนั้นลูกขอเข้ามากรรมประเภทนี้นะสิ่งใดที่ในยุคไหนสมัยไหนก็ตามทีเราพากันไปทะเลาะคนอื่นขัดแย้งคนอื่นวัดวาศาสนาก็ตามนักบวชก็ตามทีโลกสังคมก็ตามที
ที่เราชวนกันไปอ่ะเป็นกลุ่มเป็นก้อนของเราจะเป็นเพื่อนกันพี่กันน้องกันไปขอเข้ามาทำแบบนี้ทำให้เขาปวดประสิทธิ์เวียนหัวทำให้เขาเดือดร้อนตรงนี้ถึงเวลาที่เราถึงเวลาเราก็เลยมาใช้กรรมร่วมกันมาขัดแย้งกันเองมาทะเลาะกันเองมานั่นกันเองนี่กันเองคือมันเป็นกรรมที่เราไปทำร่วมกันในสมัยก่อนพากันไปทะเลาะกับชาวบ้านเขาไงรวมหัวไปแอนตี้คนอื่นเขานี่นั่นโน่นถึงเวลาก็เลยมาใช้กรรมกันเลยลูกก็แค่ขอเข้ามากรรมประเภทนี้แล้วก็มาอย่างเดียวลูกสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่มาอย่างเดียวเลยนะตัดสรู้ช่วยไปเลยไม่ใช่เล่นนะอย่างเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยอย่างเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยชวนกันไปทะเลาะคนอื่นมั้งชวนไปตีคนอื่นไอ้คนอื่นถึงเวลามาใช้กรรมมาตีกันเองเพื่อนเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะมาทะเลาะเนี่ยมาตีกันเองก็เพราะเราเคยชวนกันไปทะเลาะคนอื่นนี่คือกฎแห่งกรรมถ่ายรูปเหรออ้าวโอเคโอเคตัวถ่ายยังไงโอเคแล้วโอเคแล้วตรงนี้ก็ได้อ้าวโอเคแล้วโอเคแล้วโอเคแล้วก็กลัวนี่คือกับเขาไม่มีปัญหาแต่ว่ามีหนึ่งคนที่ในบ้านในครัวแบบคือสามีของลูกชายอ่ะดีกับคนนี้ตลอดเลยก็กรรมของเราที่มีเขาแหละเราก็เคยไล่เขามาก่อนเราเคยไล่เขามาก่อนไงเข้าใจอ๋อเสียอย่างเดียวมันก็เรามาใช้กรรมเขาคือเราเคยไล่เขามาก่อนขอสิอย่างเดียวเลยนะขอสิแล้วก็ไม่อย่างเดียวเลยสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่อย่างเดียวมันจะได้คลายความยึดติดเอาว่าไปลูกเขาบอกว่าอันนี้เขามีปัญหาเรื่องของพ่อเจ้าแม่นับไม่ได้มีปัญหาในคอมีอะไรในคอซึมเพิ่มดองแม่หมดในกระดูกลายต่างๆแบบไม่เป็นเลยไปขอขมากรรมเกี่ยวเรื่องการทำได้คนมนต์ดำไทยทำเคยทางไสยศาสตร์ใส่คนมาก่อนในยุคสมัยก่อนในอดีตชาติไปเล่นของเล่นไสยศาสตร์ใส่คนทางใส่คนแล้วก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บกระดองเจ็บกระดูกนี่นั่นไปขอขมากรรมประเภทนั้นแล้วก็หยาดน้ำในกระเจ้ากรรมในเวรไปหมดแหมบารมีกระเจ้ากรรมในเวรก็ไม่บ่อยนะไปมุ่งแก้ที่เจ้ากรรมในเวรเขาด้วยแทนขอเข้ามากรรมเขารายที่เราเคยใช้อำนาจจิตการเบียดเบียนมาก่อนด้วยวิธีใดก็ตามด้วยวิธีใดก็ตามขอสิ่งนะขอสิ่งแล้วก็แทนบารมีเขาเทน้ำให้กับเจ้ากรรมในเวรเขาคือการขอโทษขออภัยมีอะไรก็ถามเลยนะมีหลายๆคนที่สว่างก็ถามกันได้con nay rất có cơ duyên ạ, được biết đến pháp của ngài ạ, thì ngài chỉ bảo cho con còn cái gì thì có thể làm lại, chỉ bảo cho con để con tốt hơn ạ, tăng năng tôn, mọi thứ, vâng ạ.ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ความไว้คนๆๆนึกเรื่อยๆไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ไปด้วยกันเลยทุกอย่างเดี๋ยวมันจะนอกเหนือติดนอกเหนือหลุดไปนะทุกอย่างแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยหมอถือเนี่ยโหสิถ้ามีแกมมีกรรมมีเวรอะไรกันมาก็ขอโหสิเห็นนะท่านท่านเดี๋ยวนึกบ่อยๆโอเคเอ้าว่าไง
ลูกก็คือไม่เป็นไรบางทีมันครอบคร่าวสมาคมกันมาคุ้นเคยกันมาเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็ไม่กับไม่ไปด้วยกันอาการไหนเป็นยังไงก็ไม่กับไม่ไปด้วยกันเลยเอาอย่างนี้นะอย่าไปใช้ความรู้สึกด้วยอย่าไปใช้ความคิดความเห็นด้วยไม่กับไม่ไปด้วยกันเลยใช้เนื้อหาตัดรู้ไปเลยไม่กับไม่ไปด้วยกันเลยใช้เนื้อหาตัดไปด้วยกันเลยอะไรก็ทำทีที่เราเคยสร้างเรื่องสร้างเราด้วยคำพูดคำจาทำให้คนอื่นก็ต้องปวดก็เสียนเวียนเพราะหัวพบไหนชาติไหนก็ตามทีแล้วสิ่งไหนก็ตามทีที่เราเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในการทุบหัวเบียดเบียนชีวิตสัตว์ด้วยการทุบหัวตอนไหนบ้างก็ไม่รู้อย่างเงี้ยขอโทษสิเห็นเวลาคนตกปลาไหมเขายินดีหมดเลยลูกหัวเตี้ยจ้าทุบหัวดับข้าวกระโดดแล้วก็มาปวดหัวสิงสารสัตว์ไปข้ามทุบหัวปวดหัวกรรมที่เกิดขึ้นจากเจตนาก็ตามไม่เจตนาก็ตามก็ขอโหสินะกับทั้งหมู่ทั้งเหล่าแล้วก็เทน้ำให้กับเจ้ากรรมในเวรเรื่อยๆนะมีอะไรก็ถามทั้งเลยโอเคแล้วเอาเคยทำลายก็ขอโหสิกรรมแค่นั้นแหละแล้วก็ใช้เนื้อหาตัดสรุปสรุปไปเลยไม่เกี่ยวกับไม่มีไม่ไปด้วยกันเลยไม่ใช่อะไรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไปด้วยกันเลยใช้เนื้อหาตัดสรุปแบบนี้สรุปไปเรื่อยๆนึกขึ้นมาเกินตัดเกินตัดเกินตัดไปเรื่อยๆนึกขึ้นมาเกินตัดไปเรื่อยๆสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่มีไม่เลยนึกขึ้นมาเกินตัดไปเรื่อยประโยคเหล่านี้ไม่ใช่อะไรในเกี่ยวไม่เกี่ยวไปด้วยกันเลยนึกขึ้นมาเตือนตักแบบนี้เรื่อยๆหน่อยส่วนอะไรที่ไปล่วงละเมิดก็ขอเข้ามากรรมไปทุบไปทำลายของเขาก็ขอเข้ามากรรมขอสิทธิ์นะบอกพระด้วยนะบอกพระด้วยมีอะไรก็ติดต่อคงเลยเอาเลยเขารู้อยู่แล้วก็ไปขอขมาเรื่องอะไรสิ่งใดที่เราเคยดื้อรั้นกับพ่อแม่มาก่อนเนี่ยในพบไหนชาติไหนก็ตามทีเวลาเรามามีลูกเราก็มีลูกดื้อเหมือนกันถ้าชาติไหนพบไหนเนี่ยเราเคยดื้อกับพ่อแม่มาก่อนฟังดีๆนะดื้อรั้นมาก่อนเรื่องไหนก็ตามทีถึงเวลาเรามีลูกเราก็จะเจอลูกดื้อกับเราเนี่ยมันเป็นกลไกแห่งกรรมนั้นลูกก็เอาโหสิไปที่คุณพ่อคุณแม่แหละอะไรที่ไปเคยล่วงเกินพ่อแม่ไว้ขอโหสิพบไหนชาติไหนก็มันมีพ่อมีแม่ทุกคนแหละ
ไม่ใช่มีแค่พ่อแม่ยุคปัจจุบันมันกี่พ่อกี่ชาติมันก็มีพ่อมีแม่ทุกคนทุกชาติเลยไม่ใช่มีแค่ชาติปัจจุบันนี่อะไรที่ไปล่วงละเมิดคุณพ่อคุณแม่ไปดื้อร้านไปถกไปเถียงไปนั่นไปนี่ถึงเวลาเรามาใช้ตังก็เป็นโรคประสาทบ้างมามีลูกก็มีลูกดื้อบ้างมีลูกเป็นโรคประสาทบ้างอยู่นี่กรรมมาออกขอเข้ามากันโอเคจะคนที่จะอะไรไงมาอะไรสองโอเคแล้วลูกเราต้องตรงเองซะก่อนเราลองก็นึกไปที่พ่อแม่สิ่งที่ไม่เกี่ยวก็ไม่มีไม่ไปที่พ่อแม่นั่นแหละเข้าใจเนาะเออเรานึกไปหาเขาเนี่ยสิ่งที่ไม่เกี่ยวก็ไม่มีไม่ไปด้วยกันนึกไปก่อนเชื่อมไปแบบนี้เรื่อยๆหน่อยไม่เกี่ยวก็ไม่มีไม่ไปด้วยกันเชื่อมไปแบบนี้เรื่อยไม่เนี่ยมันตัดอยู่แล้วถ้าไม่ไม่มันก็ไม่ตัดโอเคโอเคละถ่ายรูปเหรอเอาเอายืนในนี้แหละโอเคโอเคเอาโอเคโอเคละอ่ะจบวืดวืดเอาของแรดูสิเอาหน่อยอย่าซึมชิ้นกายพวกกูว่าเดี๋ยวบาทาหลวงพ่อมันจะดิ้นแทนมาทำงานใกล้ๆท่านนี่ต้องตื่นตลอดโค้งตลอดจ้าตลอดซึมไม่ได้ซึมไม่อาจโดนบาทาได้ว่าไงโอเคลุกขึ้นสองสองโอเคละก็ดีๆกันอยู่แล้วไม่มีอะไรโอเคนะตอนโกหังเลจิกลูกคอนเนี่ยตอนเธอบักไงหลวงพ่อชิ้นไงชี้ใจเจ้าก้อนนี่ละก้อนกลับถือละก้อนพอไม่เงียบทำไม่เบียกละเธอเออแหลกด่าให้ละแหลกกันเลยก็แล้วนิวสื่อเบียกอ่ะvà con không rõ là làm sao để mà thoát cái trạng thái đấy và làm sao nó để lúc cháy cả mười sáu con người sống hay sập vào tình đấy nữa tình thì mới kiểu có mai mới mai với cái cảnh cái thứ gì cũng giảm rồi giảm khe to chơi chơi nhá cháy cả mười bên phử rồi nó là mi khoáng gì lắm มันก็เป็นส่งสัญญาให้กับสรรพสิ่งในใจก็นึกหน่อยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ในไม่นึกขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นดับล้างก็ไปในสรรพสิ่งเริ่มให้หน่อยเริ่มแผ่เป็นลำดีหน่อยไม่งั้นมันจะอยู่ไม่ใช่เฉยไปเดี๋ยวบารมีเมียมันยังไม่ได้ปลดมันจะไม่เป็นประโยชน์นี่เราต้องใช้บารมีเบื้องหลังเราเป็นประโยชน์เพราะว่าใช้ฝ่ามือกระตุ้นตัวเองแค่แบฝ่ามือขึ้นสู่ให้กับสรรพสิ่งไม่ได้กระตุ้นจิตให้จิตเริ่มออกให้ใช้ฝ่ามือนำร่องมันก่อนใช้กายนำร่องจิตก่อนจิตมันไม่อยากจะออกมันใช้นิ่งเฉยอยู่ธรรมดาอยู่อะไรเงี้ยเราใช้สิ่งนี้กระตุ้นเป็นการส่งสัญญาณออกสัมมาทิฏฐิแบบเห็นผ้าปางให้พรไหมเนี่ยลูกปั้นลูกประดู่ใช่ก็ส่งให้ทั้งนั้นเลยนี่ลูกก็ใช้แบบนี้แทนฝ่ามือลมอย่างเงี้ยได้หมดทุกอย่างจิตก็ได้เริ่มออกให้แล้วสรุปไปด้วยไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ไปเลยลูกทุกอย่างไม่ใช่อะไรในเกี่ยวไม่เกี่ยวไปเลยไม่ใช่อะไรในเกี่ยวไม่เกี่ยวไปเลยทุกอย่างไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ไปเลยทุกอย่างเนี่ยสรุปแบบนี้นึกอยู่แบบนี้นึกอยู่แบบนี้เดี๋ยวรูปภาพมันจะไปดับล้างดับล้างดับล้างว่างล้างว่างล้างตัดเชื่อตัดช่วยทำง่ายๆสั้นๆอย่าไปมากพิธีรีตองเยอะ
ใจทุกเวลานะลูกนะโอเคโอเคบารมีก็ดีๆกันอยู่แล้วล่ะแต่ต้องให้สัมภาระด้วยโอเคกำลังมาโอ้ละก็ทำไมลูกตอนเกิดเป็นมนุษย์ไม่รู้เรื่องอะไรมันมีกรรมต้องเกิดหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือเกิดมาก็ต้องทำที่โปรดสัตว์ที่หลวงพ่อให้เนี่ยคือให้เอาไปให้สัตว์วัดให้ไปสรุปจบที่วัดรู้สติขึ้นมาล้างเลยรู้สติขึ้นมาตัดทุกอย่างไม่เกี่ยวจะไม่เกี่ยวเองไม่ได้กันทุกอย่างไม่แม้กระทั่งไม่เองไม่ได้กันทุกอย่างสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ได้กันทุกอย่างคุยกับฮุ้งแลต่อสายต่อไลน์คุยกันเดี๋ยวจะได้สื่อถึงกันเลยอะไรไม่เข้าใจก็เห็นนะก็ฟังให้ฟังตามที่หลวงพ่อบอกลูกก็ได้ขึ้นมาเลยไอ้สี่มาตั้งน้อยแต่เราก็ให้แก้ไม่ได้เข้าแล้วดีเนี่ยดิบเลยทุกอย่างการแรกเลยเตี้ยนี่ได้ขึ้นมาทุกอย่างหมดถึงสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่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 เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ไปเลยทุกอย่างนึกคำว่าไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ไปเลยทุกอย่างไม่ใช่อะไรในเกี่ยวไม่เกี่ยวไปเลยทุกอย่างเนี้ยมันไม่ใช่จิตมันแต่งแต่มันจะเป็นรหัสในการตัดรู้ช่วยสามารถล้างช่วยต้องนึกขึ้นเป็นรหัสในแล้วลึกขึ้นมันก็ตัดตัวละลึกล้างมันก็ละลึกถ้าไม่งั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงมีอะไรถามพี่เลยนะติดต่อไลน์เขาติดต่อเชื่อมไลน์ส่งทำไมฝังอุตส่าห์บวชแล้วไงส่งผมทำส่งไลน์ฝังเรียบบอกว่าบางทีชายไม่ทำว่าชายเรียบแต่แอบเรียบไม่รู้กรรมแบบไหนจากไหนในชายแบบนี้ไม่ปกติเคยปากไม่ดีกับผู้มีบารมีไว้แล้วถึงต้องเรียบโต๊ะแล้วยังเลยก็บารมีมันเคยปากไม่ดีกับผู้มีวาสนาบารมีไว้เราได้เบียดรู้เยอะนิดหน่อยขอบารมีเหมือนมามันก็เป็นโรคประสาทอะไรนี่ขอเข้ามากรรมประเภทนี้อะไรที่ใช้ความคิดใช้ความรู้สึกรอบใช้วาจาพูดที่มันไม่เหมาะสมไม่ดีกับผู้มีคุณทั้งหลายผู้มีวาสนาบารมีทั้งหลายนักบวชทั้งหลายพ่อแม่ทั้งหลายผู้บาอาจารย์ทั้งหลายนะวัดวาศาสนาทั้งหลายใช้ประโยคเหล่านี้ขอเข้ามาเลยนะก็จะใช้กรรมอยู่สักพักตอนนี้ยังไม่หายหรอกต้องใช้กรรมแต่ทั้งชาติเลยใช้กรรมทั้งชาติว่าเป็นชาติเลยกรรมก็ออกมาหาบารมีมันจะแรงหน่อยใช้กรรมเป็นชาติแบบบ้าเป็นชาติก็ได้ก็นอนไปเรื่อยๆนอนไปเรื่อยๆนะโอเคโอเคก็เพราะว่าตอนนี้เขาไปสร้างกรรมเราก็ยุยงส่งเสริมเหมือนกันพอเรายุยงส่งเสริมเขาไปสร้างกรรมเนี่ยเขาก็มาใช้กรรมกับเราให้เราได้ปวดหัวไปด้วยโอ้โห
โหสีแทนกันเลยส่วนมากการเรื่องปากเพราะว่าบางทีเราเกิดร่วมด้วยกับองค์มหาบารมีเราไม่รู้ไงท่านเป็นบารมีท่านสุดสบายคิดไม่ดีบ้างปากไม่ดีบ้างหน่อยกับท่านเกิดมาเป็นโรคประสาทบ้างหน่อยแต่บางทีเราก็ไม่เราก็ไปยุโยงส่งเสริมให้ลูกหลานเขาคิดอย่างนั้นกับท่านเขาก็มันเป็นบ้าเป็นบออยู่กับเราให้เราปวดหัวไปด้วยโอเคโอเคตามนี้ก็แล้วกันไปขอสีตามนั้นเขาต้องใช้กรรมลูกก็เมื่อกี้หลวงพ่อก็บอกแล้วไงโดยหลวงพ่อน้อยเถอะแค่ได้ฟังแล้วไม่ยินโดยง่ายเลยแม่ไม่ยินมากให้แล้วแล้วไปแม้แต่ให้ยืมเดี๋ยวหลังว่าจะได้คืนได้คืนก็ไม่ได้คืนห้ามีค่าเท่ากันดังนั้นเวลาคุณให้คุณก็ต้องให้กันแบบรู้จักประมาณพอดีพอดีคุณต้องคิดแบบนี้แต่ถ้าเราเคยเป็นหนี้กรรมเข้ามามันก็ไม่ได้คืนหรอกฟังให้ดีๆนะฟังให้ดีอันนี้เป็นการใช้เขาใช้หนี้เขาในรูปแบบของการให้ยืมถ้าเราเคยเป็นหนี้กรรมเข้ามาก่อภพก่อชาติอย่างนี้มันก็ไม่ได้คืนมันก็เลยต้องมาแบบแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีหนี้กรรมของเขาเราให้เขายืมแล้วเขาไม่คืนเราเขาจะกลายเป็นหนี้กรรมกับเราถึงเวลาหนึ่งเขาก็ต้องมาให้เราโดยวิธีมาให้เราโดยวิธีมาให้เราโดยวิธีชดใช้คืนเป็นอย่างนี้คนกันนี่ไม่คิดเยอะได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรโอเคเนาะหลุดพ้นไปเลยอ่ะโอเคแล้วโอเคแล้วโอเคมีถามว่ามีคนที่ถามเรื่องของยาได้ผู้ขอเปลี่ยนชื่อในปักมาทินของเขาเป็นอาโหสีปักมาทินได้ไหมเขามีบริษัทที่ทำยาทำยาปักมาทินปักมาทินปักมาทินผู้ขอเปลี่ยนชื่ออาโหสีปักมาทินได้ไหมได้เกิดอะไรขึ้นเปลี่ยนได้ไม่เป็นไรโอเคอ่ะเพราะว่าเรื่องยามันก็เกี่ยวกับเรื่องกรรมของธรรมชาติธรรมชาติมีกรรมแล้วมากินยาเงียบไปได้แล้วไหมดิคุณทุกข์โอเคยังไงยังไงโอเคแล้วโอเคแล้วcó một câu hỏi xin hỏi ngài là lúc tâm trung tí niệm và tâm mình nương vào đâu bảo qua biết tên thì tên khác nhiều khi Hồ Chí Minh mới gặp mà thì đi tại chỗ phật còn tài ạ khi còn tài ạ thì còn lâu ấy con không ăn lạiไม่ต้องอาศัยอะไรตายเป็นตายแล้วมันจะวางใจถ้าวางใจมันจะหลุดพ้นไปเลยแต่ถ้าว่าก่อนตายจิตเราไปหาที่เกาะมันก็จะไปเป็นพบเป็นภูมิทันทีเกาะสิ่งไหนมันจะไปยึดอยู่กับสิ่งนั้นเป็นพบเป็นภูมิจำไว้นะดังนั้นจิตก่อนตายไม่ต้องหาที่ยึดไม่ต้องหาที่เกาะให้ใช้กองเลยตายเป็นตายปล่อยเลยอย่าห่วงข้างหน้าข้างหลังปัจจุบันอย่าห่วงอะไรอย่างเงี้ยมันก็หลุดพ้นท่ามกลางได้ก็ว่าตำนานก็ต้องไปยึดของคุณยามลุกกับมดลุกพอยาแล้วเขาเอ้ยอยู่กันเยอะเขาบอกว่าที่สมัยก่อนเขาก็ช่วยคนแก่ที่ก่อนตายแต่ว่าเห็นเขาคือ
กลัวมากเขาบอกว่าคงเห็นหลายเจ้ากรรมในเวรเขาเอากวนตอนตายก่อนไปทุกคนมันมีกรรมในเวรเยอะแล้วก็คือไม่แผ่บารมีให้กับเจ้ากรรมในเวรเลยนั่นก็ทำเอาหัวสีกันนี้ให้กับเจ้ากรรมในเวรแล้วก็แผ่บารมีเขาหลังน้ำที่มีทบแผ่บารมีแผ่วาสนาให้เขาเรื่อยเสียสละมาสีเขาปิดชาติว่าทำบุญมาตอนดีให้เจ้ากรรมนำในเวรให้นี่ส่วนนี้ทั่วไปอันนี้มีแต่นี่กรรมที่เวรแต่ไม่ให้เขาเลยไงเขาก็ตามมาควนมาควนเดี๋ยวก็ไปใช้กรรมไม่ดีCon thường thường là người mất tới xin vào niệm Phật A Di Đà. มันก็เอาจิตไปยึดติดกับบารมีไงแต่มันไม่หลุดพ้นมันก็ได้แค่ดีแต่จริงๆแล้วเราจะมาใช้ก่อนตายมันไม่พอหรอกเข้าใจใช่ไหมคนเวทนามันเยอะมันจะตายแล้วมันจะมีปัญญามาบริกรรมเลยมากมายอย่างเดียวเท่านั้นมอบความหลุดพ้นนี่เลยลูกตายเป็นตายอย่าห่วงอะไรบอกกันให้เนื้อหาต่อสรู้เลยให้เนื้อหาปองใจเลยวางใจเลยให้เนื้อหาที่หลุดพ้นเลยอย่าไปหาเพราะเพิ่มให้เกาะให้ไปนึกถึงอะไรมันก็มีเป็นเพราะเป็นผมในตัวนั้นเองก็อยู่ลูกโตเลยก็อยู่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 โตเลยมันเป็นค่านิยมช่วยไม่ตรงกับความหลุดพ้นไปช่วยเขาเป็นแบบนั้นแบบนี้พระเองก็ไม่หลุดพ้นในพระไปช่วยเขาอ่ะมันก็เอาความไม่หลุดพ้นตัวเองไปช่วยกันอย่างนั้นแล้วมันจะไปหลุดพ้นตรงไหนคนเรียนหาที่เกาะเหมือนกันพระเองก็หาที่เกาะก็มันก็อย่างเงี้ยมันก็เอาตัวหลงตัวเองไปคนผิดเยอะในคนอื่นเขาหลงต่อเอออย่ายุ่งยุ่งเจ็บเป็นเจ็บป่วยเป็นป่วยตายเป็นตายให้ยอมรับสภาพแล้วมันจะเกิดวางใจขึ้นจะเกิดการวางใจขึ้นในเวลานั้นนั่นแหละสว่างเลยนั่นแหละสว่างสวัยพอมาเริ่มวางใจเริ่มปลงใจมันก็สว่างดีเลยข้อสำคัญระวังอย่าไปหยิบยื่นอะไรให้เขายึดก่อนตายเด็ดขาดไม่งั้นซวยเลยก็อยู่ลบที่มาที่หนุ่มลบก็ฝันที่มีก็เดินห่อที่เจ้าก็หาล่างมาก็อยู่น้อยเลยเขาคงไม่ถึงเลยก็ลบก็หลังมันไม่ได้หรอกต้องขอเข้ามากรรมพอเจ้ากรรมในเวรบีบพันเขาคือพวกเจ้ากรรมในเวรนั่นหลายมันก่อนหน้าจะมารอตอนใกล้จะตายทุกคนเลยมารอตอนใกล้จะตายทุกคนเลยเสร็จกลัวเดี๋ยวมึงเจอกูมึงตายเดี๋ยวมึงเจอกูดังนั้นอย่างเดียวเท่านั้นพาเขาขอเข้ามากรรมเจ้ากรรมในเวรที่เขาเคยเบียดเบียนมาแล้วก็รีบเทน้ำสังฆทงสังฆทานเทน้ำให้เจ้ากรรมในเวรเรื่อยๆบ่อยๆหลายครั้งหลายครั้งหลายครั้งเยอะลันแก้ได้แค่นั้นแก้เป็นถ้าแก้ไม่เป็นเดือดร้อนไม่ได้แก้หรอกอันนี้ไปล้างทิ้งเลยมันเย็นหมดแล้วบอกเขาเลยกรรมเวรนะเจ้ากรรมในเวรมันจะมารุมก่อนตายทุกคนถ้าใครมีกรรมหนักแม้แต่ฆ่าเดรัจฉานทรมานสัตว์เอาไว้เงี้ย
อาการมันจะออกเลยก่อนตายดิ้นพวดพาดพวดพาดพวดพาดนี่นั่นไปสัตว์ทรมานสัตว์นี่นะแม้แต่พวกไล่ผีจะเป็นหมอศัลยศาสตร์ไล่ผีออกจากคนผีก็กลัวกลัววิญญาณก็กลัว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 ก่อนตายการออกหมอผีกลัว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 การกรรมหนอกไปไล่เขาเยอะจำมาคือกองมาลายจำมาคือกองลุกมาลุกลำตุ้มมาhọ đau nhất hỏi thưa thầy hỏi tụi con làm các thầy là khi họ lâm chung họ đau nhất thì tập trung vô khi họ niệm Phật thì khi mà họ tập trung vô niệm Đức Ta Đức Phật A Di Đà thì tự nhiên họ cũng còn đau nhất mà ngài không hủy ra đi ก็ที่เป็นนึกถึงองค์พุทธะบ้างนึกถึงองค์คุณบ้างอย่างเนี้ยก็ได้แค่รู้ลมบารมีท่านแต่แค่จิตที่ดีฟังในธรรมแล้วไม่หลุดพ้นถ้าใช่หลุดพ้นต้องยอมตรงนั้นน่ะต้องยอมตายเป็นตายก็ยอมยอมปล่อยยอมวางถึงจะหลุดพ้นกับสิ่งที่นี้ไม่พ้นจะทำยังไงไม่ยอมไม่ยอมมันก็หนีหนีไม่พ้นยอมมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้ายอมมันหลุดพ้นถ้ายอมเนี่ยมันก็มือมันคลายออกจิตมันคลายแต่ถ้าไม่ยอมหาที่เกาะหาที่บริกรรมนี่ไงมันก็มือที่มันหาที่จับหาที่เกาะจิตมันก็คือเกาะคือจับเป็นเพราะเป็นภูมินะเวลานั้นในตนเองมันไม่หลุดพ้นมันอยู่ที่ว่าเราจะให้เขาหลุดพ้นแล้วเราจะให้เขายึดถ้าเราจะให้เขายึดเขาบริกรรมนั่นบริกรรมนี่ไปเรื่อยเลยถ้าจะให้เขาหลุดพ้นให้เขายอมนะเวลานั้นตายเป็นตายตายเป็นตายอย่ากลัวตายเป็นตายอย่าห่วงตายเป็นตายอย่ากังวลตายกันเป็นตายอย่าวิตกเบื้องหน้าหลังแล้วเขาจะยอมปล่อยจิตเขาจะยอมปล่อยถ้าเวลานั้นนั่นแหละคือหลุดพ้นจะหลุดพ้นขณะสองขณะสามขณะดีหมดเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องในความหลุดพ้นต่อไปจะต่อเนื่องไปคือใครต้องใช้นิ้วตรงยาเขาดำนึกมันน้อยอย่างเขาต้องกลมชิดหนังก็เขาเรื่อนนะแต่ถ้าแวนการมีเยอะมันก็ไม่ยอมง่ายนะลูกก็ต้องใช้วิธีใหม่จะต้องพาเขาขอขมากรรมเรื่อยๆมาเจ้ากรรมในเวรแล้วก็ต้องพาเขาทำสังฆทานตรงนั้นง่ายแต่ดอเนาะนะแล้วเทน้ำให้กับเจ้ากรรมในเวรเรื่อยๆหน่อยอันนี้ยอมไม่ลงปองไม่ได้เพราะกรรมเวรลุ่มเยอะเกินไปก็ต้องใช้วิธีขอเข้ามากรรมก่อนสำนึกกรรมก่อนสำนึกกรรมแล้วไม่พอขอมากรรมไม่พอต้องทำบารมีชดเชยให้ด้วยบุญสังฆทานต้องแผ่บารมีชดเชยให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยให้กันมากเดี๋ยวเจ้ากรรมนายก็ยอมยอมปั๊บก็ไม่ลุ่มแล้วไม่บีบคั้นอันนี้ก็จะได้ตายง่ายๆหน่อยตายเป็นตายกันแบบง่ายๆไม่ทรมานต้องดูวิธีการด้วยCô nói lại ngài là bạn của gia đình con. Lúc một người cậu ra đi đau nhất mà mẹ con khuyên ngài niệm Phật thì ngài không đau nhất nữa mà ngài quay qua ngài niệm nửa tiếng ngài quay qua ngài nằm ngài đi. Mà con khi mẹ quay vào khó thì còn tay khó ngay răng cài của chị bác tài quá khó hay bút bút ở bútบูรการของสมิตาบัตก็ประมาณ30นาทีเขาหายไปจุดเลยและเขาตายแบบง่ายๆข้อเป็นมันอยู่ที่เจ้ากรรมในเวรเขายอมแล้วเจ้ากรรมในเวรเขายอมตอนนั้นเผอิญว่าคุณนึกถึงองค์มหาพุทธะมากเข้า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 เขาก็เลยได้ได้บารมีตรงนั้นไม่ได้เจ้ากรรมในเวรเขาก็เลยยอมแต่เหลืออย่างเดียวไอ้คนตายยังไม่ยอมยังคาตัวบริกรรมอยู่เจ้ากรรมในเวรเนี่ยมันยอมไปแล้วยอมคนตายแล้วแต่คนตายยังไม่ยอมแบร์อยากทำบริกรรมยังกรรมของพุทธะแล้วคนจะตายนี่แหละจะต้องหลุดพ้นจากตัวบริกรรมถ้าไม่ยอมดูขั้นตอนมันด้วยดูสเต็ปมันด้วย
thầy và cái người mất đó. เพราะว่าในระหว่างที่เขาตายไปแล้วเนี่ยเขาจะตายไปแต่ว่าจิตเขายังดีอยู่แต่มันไม่หลุดพ้นนะเขาบริการถึงองค์พุทธานี่เขาจะรู้สึกสบายบ้างใจบ้างแต่มันไม่หลุดพ้นมันจะเป็นอารมณ์สวรรค์แต่ไม่ได้ไปอยู่กับองค์พุทธาหรอกคือใครที่มาเขาก็มักมานอนเล็บสาวเต็มสางนอนยันต่อเส้นvề thể hiện cho bà mẹ nhà thấy là anh đã về nước của Phật rồi, nước của Phật A Di Đà rồi thì sư thầy cho con biết. Nghe cô bảo qua không đi cầm thảm chứ. Hôm nay khi tài về nếu lẽ lặng khoảng màn hộp chú mừng không mà này chỉ của cô mẹ nâng này đọc bùa để bỏ qua gặp cô mẹ từ bay thi thi cùng bút thá hiểu của cùng bút thá nếu nên xin nào cũng còn ต้องเป็นจิตของโพธิสัตว์เท่านั้นต้องเป็นเนื้อหาเดียวกับท่านเท่านั้นจึงจะได้ต้องเข้าใจนะไม่ใช่บริกรรมแล้วมันได้ไม่มองจบต้องเป็นสัตว์ตัวนู้นบริษัทเท่านั้นแต่ที่สำคัญเนี่ยเนื้อหาของการจบช่วยสังฆราชมันอยู่ตรงไหนยังมีตัวเองไปตัวเองมาอยู่จบตรงไหนเนื้อหาจบช่วยสัมผัสมันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงที่เปลี่ยนภูมิมันไม่ได้อยู่ตรงไปดีหรือไปไม่ดีจบตรงไหนอ่ะจบช่วยสัมผัสดีๆนะอย่าหลงประเด็นนะปอดศาสตร์อย่าหลงประเด็นปอดศาสตร์นี่คือการจบช่วยสัมผัสไม่ใช่บรรษาพระสัมปทานเปลี่ยนภูมิไปเปลี่ยนภูมิมามันเปลี่ยนอยู่แล้วไม่ต้องพามันหรอกมันเปลี่ยนโดยการมันพาเปลี่ยนแล้วมันต้องไปพามันยุ่งยากหรอกมีอย่างเดียวจบช่วยมันยังไงตามที่หลวงพ่อบอกให้ฟังจะจบช่วยเจ้ากรรมในเวรยังไงอย่างคำไม่ยอมเนี่ยตายเป็นตายต่อให้มีกรรมวิบากลุ่มเล้าขนาดไหนก็ตามทียอมมันทำตามนั่นแหละเดี๋ยวมันจะหลุดทั้งเองคนจะตายแล้วหลุดทั้งเจ้ากรรมในเวรก็หลุดพฤติกรรมปอกกันไม่ติดยอมปั้มก็ปล่อยก็เลยถามว่าจะปลดสัตว์ยังไงจบช่วยสรรพสัตว์หรือจะเปลี่ยนภูมิสรรพสัตว์ลอยมาลอยไปขี่ตะบัวลอยมาลอยไปตกลงปลดสัตว์ยังไงไปเด่นไปเลยรุดกดเตะโดดชุ่มซิงอย่างนี้แล้วภาคส่วนบารมีที่แบ่งมาจากองค์พุทธะต่างๆมาในสารวัตรเนี่ยให้มาจบช่วยสรรพสัตว์เด่นเด็กก็ชุ่มซิงไม่ใช่โหยหาไปหาองค์มหาบารมีอีกใช่แล้วดีใบดีใบเด่นอย่างนี้ให้มึงไปปลดสัตว์ชอบเด่นจบช่วยสรรพสัตว์มึงยังมาดาวหาโกงอีกเด่นเด็กติดตามชัดเจนไหมเนี่ยชัดเจนไหมลูกคนลำจุงก็ต้องทุกอย่างนับดีไปเราอ่ะชัดเจนหรือเปล่าเนี่ยนี่มันจะหวยหาท่องก็หมกจุดเดินทีไอ้ลูกไปลำจุงสมมติว่าสมมติว่าเธอเนี่ยท่านให้มาปลดสัตว์ตอนเดินเลยเด็กกระโดดสิก็ไปจบช่วยสัตว์ไม่จะทุกข์ทุกสิไม่จะหวยหาเลยท่านไม่มาไหนดีเด่นเด่นติ่มนานมิตรภาพอยู่นั่นมิตรภาพอยู่นั่นหวยหาเลยท่านให้มาจบช่วยสัตว์ประสาทหวยหวยหาท่านทำไมให้มาจบช่วยที่ไหนดีดีติ่มเกมที่ปลดจะได้เหน่งน่าเบิร์ดกระโหลกจริงแข็งยกข้าวกระโดดโอเคโอเคอันนี้พูดชัดแล้วนะลูกนะอย่ามาติดความผูกพันเงินองค์มหาบารมีนั่นถ้าคุณเป็นสัตว์ส่วนของบริษัทมาก็ให้มาปลดสัตว์ให้มาจดช่วยคุณก็จะมาตั่นกองจะจดช่วยเขายังไงไม่ใช่มาแล้วจะกลับไปบ้านเดิมอีกแล้วจะกลับไปหาองค์พุทธะแล้วจะกลับมาหาองค์มหาบารมีเอ้าว่าให้มึงไปปลดสัตว์ต้องชอบไม่เด่นเลยนะเด็กเจ๊ดุ้งซิ่งก็หอระได้จอยจังหวัยกรุงเทพได้ทอมทอมกรุงเทพหลวงพ่อตอบชัดแล้วนะก็มาทำไงต้องทำไงยินต้องหอสินี่จะให้หลวงพ่อมาบริการมามิตรภาพบริการพุทโธท่านไม่เลยท่านมาจากเนื้อหาท่านมาจบช่วยแต่นั่นท่านมีหน้าที่กันกองจบช่วยอย่างเดียวทุกเรื่องราวแต่พระรู้ช่วยอย่างเดียวจบช่วยอย่างเดียวดังนั้น
เมื่อท่านจบช่วยสรรพสัตว์ท่านก็เลยไม่นิยมให้สรรพสัตว์น้องไปหาองค์น่ะให้สรรพสัตว์จบในตัวสรรพสัตว์เองนั่นเลยตาสรู้ตามนั่นเลยไม่ใช่ไม่ใช่ตามหาท่านถ้าตาสรู้ตามท่านMỗi chúng sinh đều còn một cái sự đa nghi, thì con đại diện đây con hỏi để mọi người đây được phần lớn cái lợi lạc của cái lời của ngài. OK แล้วลูก OK แล้วตามนี้อันนี้เป็นการกั่นกองการจบช่วยสรรพสัตว์เราจะได้ไม่หลงประเด็นไม่ว่าคนจะตายไม่ตายเราก็ต้องจบช่วยเหมือนกันโดยวิธีเด็ดขาดไม่ห่วงนะเอาโอเคแล้วไปบอกว่าสมัยก่อนมีคุณพ่อคุณแม่เขาตั้งชื่อธรรมะชื่อแต่บอกว่าปัจจุบันก็ไม่จำเขาจำไม่ได้ธรรมะคือที่ข้าให้เขาสมุดบ้างไล่รูปไล่นาไปเลยมันไม่ใช่ตรงชื่อตรงที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไปด้วยกันนี่ตรงที่มันไม่ยึดไม่ติดไปด้วยกันนี่เออนั่นแหละนอกเหนือรูปนอกเหนือนามนอกเหนือกายเรื่องของจิตนอกเหนือชื่อเสียงเรื่องนามเนื้อหาจะไปติดอยู่แค่กายแค่จิตมันติดอยู่ที่เปลือกไปติดแค่ชื่อของกายของจิตก็ติดที่เปลือกอีกเปลือกแล้วเปลือกอีกโอเคเนาะโอเคโอเคบอกว่าที่ปัจจุบันเราตรงต่อเนื้อหาธรรมแต่ว่าลูกหลานของเรายังไม่ตรงต่อก็นึกไปที่ลูกหลานเนี่ยเนื้อหาเราที่ว่าตรงเนี่ยให้นี่เด้งตอนเขาก็ติดคือนึกถึงลูกหลานอย่าไปนึกถึงมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ให้รู้สติสัจธรรมเข้าไปในลูกหลานเลยไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองไปด้วยกันเลยนึกเข้าไปในลูกหลานนั่นเลยเข้าใจไหมไม่ใช่ไปนึกถึงลูกหลานเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เอาอย่างนี้เราเหมือนกันไม่ได้หยิบยื่นสัจธรรมให้เขาด้วยจิตเราเขาก็ไม่ตรงสักทีเราก็ไม่ไปด้วยกันอย่างนั้นเนาะมันเป็นวิธีการโปรดแล้วก็ใช้โปรดลูกหลานไปด้วยโอเคดื้อขนาดไหนก็ไม่กับไม่ไปด้วยกันอะไรไอ้พวกดื้ออยู่แหละตรงนี้ก็หนาวดิฉันเนาะที่ดื้อคงกลุ่มก็คือกลุ่มเนาะดื้อขนาดไหนก็สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไปด้วยกันอะไรกับพวกดื้อเข้าใจใช่ไหมเนื้อหาเข้าไปเลยตัดสรู้ช่วยแล้วตัดช่วยเลยเนื้อหาเข้าไปเลยวิธีการโปรดทุกคนเหมือนกันหมด